ยังวนๆอยู่ในงานคมชัดลึกอวอร์ดของพี่กาวนี่แหละหลุดคิวคลิปแรกนะจะพาคุณผู้ชมไปชมคลิปน้าเด็กซึ่งวันนั้นเนี่ยทำหน้าที่พิธีกรในงานนะดาวก็ไปแซวชุดของพลอยเชอร์มาร์ทไปชมภาพกันฮะขึ้นมาเชิญรางวัลเนี่ยนะคะก็เป็นปกติคือก็คนที่คือได้รางวัลเมื่อปีที่แล้วนะคะและแน่นอนรางวัลนี้เป็นของเธอนะคะเมื่อปีที่แล้วคุณพลอยเชอร์มานขอเชิญด้วยนะคะจะได้รางวัลจากละครเรื่องระบำดวงดาวค่ะวันนี้เธอมาเป็นผู้มอบรางวัล นะคะโชคดีเหลือเกินที่ผมใส่แว่นดำนะครับเอ็นเอ็กมันบอกอ้อมไว้แล้วค่ะว่าผมโชคดีที่เป็นพิธีกรที่ใส่แว่นดำมาตั้งแต่เริ่มต้นสาเหตุของคุณคือมันสบายตาครับไม่มีอะไรซ่อนเร้นกว่านั้นถ้าคุณพลอยเชอร์มานไม่สบายนะครับคุณจะเป็นคนเดียวในงานที่ทาวิกวาโปรับได้ถนัดที่สุดนะครับว้าวแต่ถ้าเกิดคุณจะทาคุณถามเขาไหมว่าเขามีคนทาให้หรือยังเรียกได้ว่าทาตรงคอหอยเย็นถึงสะดือเลยทีเดียวให้ข้ามเรื่องนี้ไปนะครับก่อนที่ผมจะโดนเกลียดไปมากกว่านี้ครับคนที่จะขึ้นมาเชิญรางวัลเนี่ยนะคะก็เป็นปกติคือก็คนที่ขึ้นได้รางวัลเมื่อปีที่แล้วนะคะก็เป็นการแซวเล็กๆน้อยๆนะครับบนเวทีเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนานเอ็กซ์แซวทุกคนเลยไม่ว่าใครก็ตามจะขึ้นมาบนเวทีนะแล้วก็อีกคนนึงนานเอ็กซ์เขายังแซวด้วยแซวพี่อ๊อฟพงพัฒน์กับป้าแจ๋วว่าหน้ามันอะหน้าแบบว่าหน้ามันไม่ซับแป้งหน่อยอย่างนั้นเลยไปชมค่ะครับคุณคือสุดยอดครับระหว่างที่นะครับกล่าวขอบคุณนะครับกล้องจับไปที่พี่ออฟแล้วก็ป้าแจ๋วนะครับทั้งคู่นั้นหน้ามันอย่างกับลูกชุบเลยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับแกจะไปเอาอะไรกับเขาแกอย่ามายุ่งกับป๋าเขาหลังจากกล้องตัดสลับไปป้าแจ๋วมันจะรู้ตัวตายแล้วฉันถ้ามีใบไม้ปากกูนึกกูเป็นลูกชุบพี่ออฟสนซะที่ไหนนะครับเขานึกในใจว่าอะไรกระถามเขาดีกว่านี่นะฮะทางคมชลึกให้แซวด้วยว่าทั้งคู่หน้ามันเหมือนลูกชุบเพราะไม่ได้ออกมาจากสติปัญญาผมเลยนะฮะเราจะไปต่อกันที่รางวัลสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมที่หน้าไม่มันโอ้ยว่ะแต่ของเขาจริงว่ะเฮ้ยครับโอ้โหให้ตายถ่ายรูปนี่ไม่ต้องใช้รีเฟกเลยทีเดียวคนอื่นถึงขั้นกุมขมับหมดเลยแล้วปิดหน้าผากเพราะกลัวว่าถ้ากล้องจับไปเดี๋ยวจะเป็นเหมือนป้าแจ๋วคุณดูปฏิกิริยาของสองท่านนะครับป้าแจ๋วนี่โอ้โหเขินอายมากแต่สายตาพี่ออฟคือมึงอย่ามาเสือกกับกูนะครับแต่ละคนมีความต้านทานในการโดนแซวไม่เหมือนกันนะครับเขาไม่เกี่ยวนะจากสายตาของพี่ออฟเนี่ยผมมันจะต้องเสียชีวิตในครึ่งชั่วโมงนี้คิดว่าพี่ออฟกำลังบอกว่าไปรางวัลที่3ไม่เองเอาวะผมจะได้ตายในงานอันทรงเกียรติโอเคเฮ้ยหนูคิดต้องใหญ่กับใจที่นันเอกพูดกับถึงพี่ออฟเลยนะส่วนป้าแจ๋วก็คือคนที่เอามือปิดหน้านั่นแหละเพราะว่าขำอย่างเดียวเลยนะครับเพราะนันเอกพูดอะไรมาก็ขำตลอดเลยอันนี้ก็เป็น2คลิปที่เอามาให้ชมกันว่านันเอกเขาแซวใครบ้างนะฮะในงานประกาศผลรางวัลคมชลึกอวอร์ดถูกต้องค่ะวันนี้ก็เป็นความสนุกที่หลากหลายที่เรานำมาเสิร์ฟกันตลอด1ชั่วโมงครึ่งนี้นะเราต้องขอขอบคุณหลากหลายเรื่องราวเลยในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณตุ๊กตาหมีสวยๆจากโรบินสันรัชดานะฮะและขอขอบคุณเรื่องราวดีๆที่ทำให้มันมีเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะเมเจอร์ซีนีเพ็กนะฮะสุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกเพียงแค่คุณผู้ชมใช้มือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่นคลิกเข้าไปที่ www.majorcinepec.com ในนั้นจะมีเรื่องราวของภาพยนตร์รอบหนังมากมายเลยฮะค่ะรวมถึงขอบคุณนะคะอุปกรณ์ประกอบฉากน่ารักน่ารักในวันนี้ด้วยนะน้องมีดอกไม้จากโรบินสันด้วยใช่แล้วก็ติดตามเราผ่านทางหน้า Twitter ได้นะฮะที่ @mangotv247 และ @mango_cafe ติดตาม Facebook ได้ที่ mangotvcafe นะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้เราจะรารายการนะคะไปยังวนเวียนอยู่ในเวทีคมชัดลึกอวอร์ดนี่แหละจะพาไปชมการสำหรับปามมี่นะกับเพลงกากากาที่ต้องบอกว่ามันสุดๆค่ะใช่แล้ววันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลากันไปก่อนนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่นี่ที่เดิม7 โมงเช้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำชีวิตที่มีชีวาหยุดหยุดหยุด